กลับมาแล้ว My Singing Monsters ดาวออฟไฟเอาละแกจะมาให้ฉันหมุนอะไรอีกเนี่ยไปดูก่อนแป๊บปิ้งโอ้ได้เงินมา500ได้เพชรมาอีก1อันแล้วก็ได้ก้าวย่างไปอีก1ก้าวโอ้ดีจังเลย Next Zero โอเคไปเรากลับไปที่เมืองกันดีกว่า Continuous แป๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คนผิดเดอะคอนสติเนียลกลับมาที่เมืองของเราMy Godโอ้นี่สกาลาต้านั่นเองนะจ๊ะโอ้นี่ไงเจ้าสกาลาต้าหน้าสแก่แกนะอ้าววันเดอร์ไมล์ไปเก็บก่อนเลยโอเคส่งเจ้าดัมสเตอร์ลงไปบ้างนะดัมสเตอร์ไปแกไปหาซิว่าจะได้อะไรมาบ้างโอ้นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ก่อนอื่นเลยนะเก็บเงินก่อนนะโอ้3,000โอ้แล้วนี่คือเพชรนี่คือโอ้โหของเต็มไปหมดเลยฉันหิวทุกคนบอกหิวโอ้พ่อหิวโอ้พอมันมีเวลาหรอกลูกเดี๋ยวเก็บก่อนนี่แหละเกลือเอ้าโอ้โหเกลือเอาเพชรอีกโอ้โหตายแล้วเอาละนี่นะโอ้นี่คือ2วันไปเลยนะครับเครื่องทำเพชรของเราเนี่ยนี่โอ้ขนมโดนัทมะพร้าวโอ้ทุกคนจะได้กินอย่างอร่อยนั่นเองโอ้ยเต็มว่ะโอเคเพิ่งนะเดี๋ยวไปดูเมืองโน้นแป๊บนึงฮะโอ้โหแป้งโกะบอสคัทครับบอสคัทบอกหิวนะทวีเดินก็บอกหิวอีกแล้วแป้งโกะก็กำลังหิวแล้วแป้งโกะก่อนนะแป้งโกะกินได้แบบว่าอิ่มหนำสำราญครับวัสคัทเลเวล 5นะก็วัสคัทกินโอ้โหได้ตัวอักษรมาอีกกินเข้าไปอีกโอ้โหเนี่ยพอนะวัสคัทนะเก็บของก่อนโอเคของเต็มเลยครับโอ้นี่มันสุดยอดจริงๆนี่ฮะในที่สุดนะพี่จิ๊บก็บีดได้เลยนะครับอ้าวนี่สิครับก็พี่จิ๊บก็บีดได้นะตัวที่1นะครับแดนนี่ดูมาแล้วเอาลงหน่อยแดนนี่ดูใครจะอยากลงที่เมืองไหนล่ะแดนนี่ดูอาจจะอยากลงที่เมืองน้ำแข็งนะครับเพราะว่าแดนนี่ดูเขาชอบอากาศหนาวนะเดี๋ยวพี่จิ๊บเอาไปไว้ก่อนมาเนี่ยนี่เราจะมาดูนะน้องตื่นมาก็หิวก่อนเลยนะครับมากินแอปเปิ้ลหน่อยนะแอปเปิ้ลอีกแล้วโอ้แล้วก็กินขนมลองฟังเสียงน้องดูครับน้องๆได้ยินชัดเจนไหมเนี่ยน้องแดนดีดูเขาร้องแบบนี้นะแล้วเขาก็หิวอีกแล้วครับหิวข้าวเปลือกนะแล้วก็กินหิวอะไรนะไม้ไผ่นะครับแล้วก็หิวกระบองไม้ไผ่เลยกินมะพร้าวอีกโอ้น้องกินเยอะนะโอ้โหแล้วจะกินอันนี้ของดีครับเกลือกับมะพร้าวนะครับขนมนะครับโอ้โหพอแล้วครับพอเลยนะครับเยอะแล้วนะครับตัวถัดไปครับน้องCybopโอ้มาแล้วจ้าCybopพี่ทิพย์จะเอาลงเมืองนี้บ้างนะสงสารเมืองนี้ไม่ได้ค่อยได้ลงเลยนี่แหละCybopหน้าตาแบบตาแป๋วมากเลยน้องๆนี่นะเฮ้ยเสียงน้องคือ Hey everybody come on let's go พ่อน้องหิวครับหิวนะโอ้โหข้าวเปลือกนะครับกินข้าวเปลือกกินนี่อีกนะโอ้โหหมดแล้วครับกินไม้ไผ่นะกินไม้ไผ่นะครับต้องทำไม้ไผ่ก่อนนะแล้วนี่ก็คือทำโอ้โหไม่พอว่ะข้าวเปลือกไม่พอกับไม้ไผ่นะครับนี่นะครับนี่นะผลิตสลับกันไปนะครับแล้วก็นี่ครับคิวเบิลมานะครับฟักเตรียมฟักอีก8ชั่วโมงนะครับน้องๆต้นไม้แล้วก็คอยเก็บอยู่เรื่อยๆนะนี่ครับนี่หักโค่นไปเลยครับต้นไม้นะครับหักแล้วขึ้นมาใหม่ไหมไม่รู้ครับหักแล้วหักเลยหรือเปล่าพี่จิ๊บก็ไม่แน่ใจ250เลยหรอเอาออกไปก้อนหินนะครับนี่ฮะ ไปหิวข้าวก็บอกนะพี่จิ๊บจะได้ให้กินนะครับนี่เราประคบประงมเลยนะตอนนี้ไปดูที่นี่ฮะโอ้ยน้องอยู่ห่างชาวบ้านเขานะต้องย้ายนิดนึงนะฮะเมืองแห่งน้ำแข็งนะน้องๆนะต้องเคลียร์หน่อยนะครับโอ้100 คอเลยนะโชว์วิธาไม่ต้องโชว์ก็ได้ครับเก็บไปเลยนะโอ้และแล้วครับในที่สุดเราก็สามารถนะครับออกมาอีกหนึ่งตัวนะตอนนี้นะครับบรีดเจ้ามันชื่ออะไรนะลืมชื่อเฉยเลยเจ้าอินซีนะครับอินซีเพิงนะครับพี่จิ๊บเรียกอย่างนี้แล้วนะครับพี่จิ๊บลืมชื่อมันนะเอาละเฮ้ยพวกนี้เราทำหมดแล้วนะทีนี้เรามาบีดโอ้ยเดี๋ยวเรามาบีดเพิ่มด้วยนะครับเราจะมาบีดเพิ่มกันน้องๆทีนี้นะครับตอนนี้เดดีดูเราได้แล้วนะไซบ็อบได้แล้วคิวเบิลได้แล้วนะครับแป้งโกได้แล้วโกลเจ้าโกลนะเจ้าชับนี่พี่จิ๊บบีดหรือยังวะขอดูก่อนน่าจะยังนะหินกับใบไม้นะครับโอเคหินกับใบไม้นะแล้วก็ใบไม้กับน้ำออกสปุตกับชับนะพี่จิ๊บจะบีด2ตัวเลยนะครับชับกับออคโตปัสนะนี่นะใบไม้กับหินนะครับใบไม้กับหินเหรอใบไม้ตัวไหนวะเนี่ยใบไม้แวบนี่นะใบไม้กับหินนะครับเบรดติดยังออก8 ชั่วโมงรอไปครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับเราได้เจ้าชับแล้วนะอีกตัวหนึ่งคือเจ้าออคโตปัสนะครับใบไม้กับน้ำนะโอเคใบไม้กับน้ำใบไม้นี่นะกับน้ำนะครับโฮจามเมอร์นะอัมบรีดนะครับปั๊บโอเคเราจะทำเครื่องบีดเพิ่มได้ไหมนะครับเดี๋ยวพี่จะขอดูหน่อยนะอันนี้คือโรงแรมเนาะอันนี้บล็อกที่เราทำแล้วเวิร์กช็อปเราทำแล้วจิวเวลเลอร์เราทำแล้วนะครับพวกนี้เราเหมือนจะทำหมดแล้วนะเครื่องทำไดมอนด์นะครับแคสเซิลปราสาทนะแต่พวกนี้ทำไม่ได้เลยนะครับที่บีดมันอยู่ไหนนะน้องๆมันยังจะให้เราบีดได้ไหมเครื่องบีดอะโอ้ไม่ได้เหมือนจะไม่ได้นะเหมือนจะไม่ได้ฮะโอเคไม่ได้ก็ไม่เอานะครับรอไปครับ8 ชั่วโมงนะตัวนี้นะนานกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนะครับเก็บก่อนเลยนะครับไซบ็อบแดนดีดูนะโอเคเก็บข้าวก่อนนี่เราก็สำเร็จนะครับเดี๋ยวทำก่อนทำทิ้งไว้ก่อนแอปเปิลไม่พออีกเอาเรื่องที่จะต้องทำก็คือบีดไปหมดแล้วนะครับที่เมืองแถวนี้นะโกแล้วก็ทำเก็บเควสได้สำเร็จนะนี่โอ้โหเดลิโกเจ้าเยลมุดนี่นะเจ้าละมุดนี่นะเจ้าเยลมุดมันราคาเท่าไหร่กันนะฮะซื้อมันจะซักแค่ไหนกันเชียวฮะ200 เพชรหรือเปล่าพวกนี้มอนสเตอร์2 ธาตุจะ200 เพชรนี่มอนสเตอร์3 ธาตุนะครับ200 เพชรนะถ้ามอนสเตอร์3 ธาตุ4 ธาตุล่ะ4 ธาตุจะเป็น600 เพชรไบโนซอรัสนี่นะครับเยลมุดนะตัวนี้นะเจ้าละมุดนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เมืองอื่นนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนนะมีเพื่อนแอดมาวะน้อง indicate visit island สิไปได้แล้วครับนี่ไงนี่คือน้อง indicate นะครับบ้านเมืองของน้องเองนะครับพี่จิ๊บก็สามารถมาได้นะตอนนั้นมันนะครับมาแล้วนะใครจะแอดมาอีกนะพี่จิ๊บจำไม่ได้ทักมาหน่อยนะครับว่าจะแอดใครบ้างนะของน้องอินดิเคทนะเดี๋ยวคนดูกดไลค์ได้ไหมเนี่ยกดไลค์ให้นะครับ ของน้องอินดิเคตก็จะมีมอนสเตอร์นะสครับสต็อกนะครับโปรนะโปรว่าเจ้าอันนี้มันชื่ออะไรนะลืมชื่อมันนะคิวเบิลนะครับเจ้าอะไรวะเนี่ยลืมชื่อมันหมดเลยเนี่ยสครับนะครับไซบ็อบนะโปคอนน็อกกินแดนดีดูมาลส์นะครับโทจัมเมอร์เจ้าอะไรวะเนี่ยลืมชื่อเลยนะแล้วก็เคนน่านะครับว้าทำไมลืมชื่อมันหมดเลยโอ้แต่น้องของน้องแบบว่าดูแบบว่าเป็นผู้เป็นคนนะครับดูแบบสะอาดเรียบร้อยเชียวเนี่ยอ๋อแต่ที่เมืองนี้ยังมีนกอยู่2ตัวนะพี่จิ๊บเก็บได้ไหมยังไม่ได้นะครับอ๋อโอเคน้องมี2เมืองนะใครอยากแอดมานะพี่จิ๊บจะมาเยี่ยมนะครับผมเดี๋ยวเรามากดไลค์กันนะอ๋อแป๊บๆอันนี้คือเมืองของใครนะอ๋อนี่ของเมืองของน้องนะครับนี่วิสิตอ๋อตรงนี้พี่จิ๊บกดไลค์ให้นะครับแป๊บแล้วก็สเปซไอแลนด์ของน้องมี2ตัวนะโอ้มีน็อกกินกับเจ้าพอดเบอร์รี่นะครับจำชื่อมันได้ละแล้วก็เมืองคลาวน้องยังไม่มีนะยังไม่เคยมีอะไรอยู่เนี่ยโอ้เมืองคลาวเมืองแห่งท้องฟ้านะกลับบ้านเราครับตอนนี้เอาข้าวไปกินโอ้ยตายตอนนี้คืออาหารไม่เพียงพอน้องๆนะโอ้ยังไม่เสร็จสักอันเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูเมืองของเราดีกว่าครับเมืองที่เหลือนะพารีไอแลนด์จ้ามาเลยจ้ะแป๊บโอ้โหได้ตั้ง 2,000 นะมีแค่3ตัวแต่ว่าน้องแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยครับ3ตัวนี้นะแล้วก็สเปซไอแลนด์นะครับมีอยู่1ตัวโอ้1ตัวได้ 3,000 โหดมากเลยตัวนี้นี่นะครับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นพริสมาติกนะสีม่วงนะครับเท่มากนะครับแล้วก็เมืองคลาวนะเมืองคลาวมอนสเตอร์ต้องเลเวล 15นะพี่จิ๊บจะไปย้ายมันนะครับเวกเรานะอ๋อต้นไม้แห่งความทรงจำครับอันนี้เวล 6นะเจ้าตัวนี้เวล 5เจ้าตัวนี้เวล 7ไอ้สีเขียวๆนี่คืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะอ๋อนี่ต้องเวล 12อันนี้ยังไม่ได้เนาะโอ้ขาดเกลือซอสอันนี้คือมันการที่มันแบบว่าน่าจะแบบว่าออโต้เลยนะออโต้มันน่าจะดีนะเราไม่ต้องมาเก็บอะไรเงี้ยดูจากเวลแล้วนะครับมาห่างไกลเหลือเกินพี่จิ๊บจะย้ายเจ้านี่ไปดีกว่านะแพงสเลอร์นะจะย้ายแพงสเลอร์ไปที่คลาวนะครับแพงสเลอร์อยู่ไหนวะแพงเลอร์อยู่นี่นะอ๋อพี่จิ๊บจะปั้นแพงเลอร์นะให้ได้เลเวล 15นะครับน้องของขาดอีกแล้ววะของขาดอีกแล้วนี่ครับประมาณนี้นะน้องๆนะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะพยายามย้ายเจ้าแพงเลอร์ไปเมืองคลาวนะครับน้องๆเรามาดูกันนะว่าถ้าแพงเลอร์ไปเมืองคลาวแล้วจะมีอะไรเท่ๆบ้างนะครับโอ้โหเจ้าหนูนี่ก็กินเก่งเหลือเกินใครนะครับอยากแอดพี่จิ๊บนะเดี๋ยวพี่จิ๊บกดให้ดูนะว่ามันดูตรงไหนเฟรนด์นี่ใช่ไหมนี่นะเฟรนด์โค้ดของพี่จิ๊บนะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะใครจะแอดมานะครับในดาวออฟไฟนะให้ไปเยี่ยมกันบ้างนะครับแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่จิ๊บจะไปเยี่ยมเมืองน้องๆนะครับว่าของใครเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้เปลี่ยนหน้าได้ด้วยเปลี่ยนเป็นแป้งโกะแล้วกันครับอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะว่าเราจะย้ายเจ้าแพงเลอร์นะครับไปที่นู่นเลยนะคลิปอะไรวะ หนึ่งอันให้ไปแล้วไงให้ไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะเทเลพอร์ตน้องไปที่นี่นะแต่ว่าต้องน้องต้องเลเวล15นะครับอ๋อกดตรงนี้ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคเจ้านี่ไปได้ไหมเจ้านี่ไปไม่ได้นะเจ้านี่ไปได้แค่เมืองนี้นะอ่ะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทิปเกมเมอร์นะกับเกม My Monster Singing Down of Fines นะครับในที่สุดเราก็สามารถปลดบล็อกเจ้าแดนดีดูมานะอยู่นี่นะแดนดีดูนะครับนกน้อยนะจับไปนี่หน่อยฟังเสียงน้องนะครับนี่นะกับเจ้า Cybop นะนี่เจ้า Cybop ตาโตน่ารักเชียวนะโอเคสตรัคเจอร์มีอะไรบ้างโฮเทลฟุตทีบล็อกส์อ๋อพวกนี้มันก็ซื้อได้เนาะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะในการย้ายเจ้านี่ไปนะครับแพ็กเลอร์ไปที่เมืองคราวนะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ